ขาจะระบุตำแหน่งเลยว่าตำแหน่งเนี้ยให้ไปลงที่โรงเรียนสาขาเรือนแพแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี้ยจะเป็นแบบไหนคิดในใจแค่ว่าเป็นเรือนแพโรงเรียนอยู่กลางน้ำแล้วก็มีชุมชนอยู่บริเวณรอบๆครับก็มันเราคิดไปเองนะครับแต่มันพอมาถึงแล้วมันอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากการเดินทางเนี้ยต้องใช้เรือแต่ผมขับเรือไม่เป็นก็คือลำบากใจหน่อยช่วงแรกๆแต่คิดในใจว่าไหนๆเลือกแล้วก็ลองดูสักตั้งลองดูสักตั้งของครูหนุ่มจนถึงวันนี้ก็ป่าเข้าไป9ปีให้แล้วทั้งที่ก่อนที่เขาจะมาอยู่เรือนแพที่นี่ร้างไม่มีครูทั้งเรื่องราวและบรรยากาศของสถานที่อาจดูโรแมนติกสำหรับคนที่ไม่ได้มาอยู่อย่างถาวรทำให้เรื่องราวของครูหนุ่มคนนี้ถูกนำมาเป็นต้นเรื่องของภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังคิดถึงวิทยากระแสต่างๆที่เกิดขึ้นชั่วครู่ยามผ่านมาแล้วผ่านไปชีวิตและความเป็นจริงที่อยู่กับเขาคือความเงียบเหงาอ้างว้างทั้งยังมีการทำงานที่แตกต่างจากครูทั่วไปไม่มีเพื่อนครูไม่มีคนรักอยู่ข้างๆมีเพียงเวิ้งฟ้าเวิ้งน้ำที่หลายรอบต้องกินอยู่หลับนอนณที่ทำงานกลางลำน้ำแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวด้วยความที่อยู่ไกลปืนเที่ยงลูกหลานชาวประมงในลำน้ำปิงเหล่านี้จึงตกสำรวจไม่ได้เรียนหนังสือโรงเรียนบ้านก็จัดสรรจึงก่อตั้งห้องเรียนสาขาเรือนแพขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผมอยู่มา9ปีในคนที่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาผมอยากจะปั้นเด็กที่เนี่ยจากต้นกล้าเล็กๆเนี่ยให้เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ที่ไปเรียนแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาให้เป็นต้นกล้าที่จะมาพัฒนาชุมชนชาวแพที่นี่ออกมาหาหนอนเช่นเคยบางนอนนอนจึงออกอุบาจออีจินี่แหละจออีดิถูกต้องนี่นะดิติเข้าใจก็ครูมาดเขามีดีในตัวเขาเองทุกคนมาเห็นอ่ะมาเห็นครูมาดที่ว่าเขาเอ้ยที่ว่าพ้นน้ำมาเลยอ่ะเหมือนบัวที่พ้นเป็นตุ่มอยู่นะคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่เด็กที่นี่พ้นน้ำตั้งแต่ครูมาดมาอยู่นะจากพ้นจากปี5ปีไปครูมาดสามารถที่เอาเด็กไปสอบเอ็นทีได้เอาไปออกเอาไปไงไปที่ว่าเขาสอบอะไรหรือไปออกร้านค้าเอาปลาร้าเอาอะไรเราไปขายแต่ละวันที่เคลื่อนคล้อยหมุนผ่านมีเพียงน้ำฟ้าปลาและเด็กกับความหนาวที่เกาะกินเขาก็มีชีวิตเช่นชายหนุ่มคนอื่นมีคนรักและครอบครัวอยู่บนฝั่งหากต้องอยู่ห่างกัน
แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ครูหนุ่มจะสั่นไหวเลือกทิ้งโรงเรียนเรือนแพหลังนี้ไปถามว่าเธอทำได้ไงแค่เพียงตอบเขาไปว่าครูสอนดี